วันนี้นะคะก็จะมีโยคะง่ายๆนะคะให้เรามาฝึกกันได้ที่บ้านนะคะวันนี้ก็จะนำท่าสะพานนะคะมาให้ฝึกกันซึ่งหลายๆคนก็คงจะเคยฝึกกันอยู่แล้วนะคะท่าสะพานประโยชน์ของท่าสะพานนะคะก็จะช่วยทำให้ปอดแข็งแรงนะคะแล้วก็ให้ระบบการหายใจเราดีขึ้นช่วยให้กล้ามเนื้อหลังแข็งแรงนะคะก็แก้อาการปวดหลังได้ด้วยนะคะแต่วันนี้จะเป็นท่าสะพานในแบบต่างๆนะคะเพื่อให้เราได้โฟกัสกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆได้มากขึ้นด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากนอนหงายค่ะค่ะตั้งเข่าค่ะจับข้อเท้าค่ะส้นเท้าอยู่แนวเดียวกับใต้สะโพกค่ะใครจับไม่ถึงวางแขนไว้ข้างลำตัวหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะให้ค่อยยกสะโพกขึ้นค่ะเท้าออกแรงค่ะดันสะโพกสูงขึ้นมาค่ะเก็บท้องนิดนึงนะคะแล้วก็บีบสะบักเข้ามาหากันแอนอกขึ้นไปหาคางหน้ามองตรงไว้ค่ะแล้วค่อยหงายฝ่ามือค่ะมาซับพอร์ตหลังล่างค่ะปลายนิ้วมือหันออกนะคะเพื่อป้องกันน้ำหนักที่จะลงข้อมือนะคะตอนนี้ขาเรายังออกแรงไว้นะคะแค่ใช้มือซับพอร์ตเบาๆหายใจเข้าค่ะตอนนี้เท้าซ้ายออกแรงกดลงไปแน่นๆเลยค่ะหายใจออกค่อยๆยกขาขวายืดขึ้นค่ะอันนี้ก็จะได้กำลังขาซ้ายมากขึ้นด้วยนะคะขาลดเท้าขวาลงกลับมาเบาๆค่ะค่ะต่อไปสลับข้างค่ะเท้าขวาดันพื้นไว้ค่ะให้ใช้แรงจากขาขวาค่ะดันสะโพกหายใจเข้าหายใจออกยกขาซ้ายขึ้นมาค่ะระวังน้ำหนักที่ข้อมือนะคะขาออกแรงดันไว้ขาลดลงขาวางลงเบาๆค่ะและค่อยลดสะโพกลงค่ะค่ะต่อไปค่ะเราจะใช้อุปกรณ์ที่มีนะคะวันนี้เก๋ก็จะใช้โยคะบล็อกนะคะส่วนใครที่ไม่มีโยคะบล็อกเราสามารถใช้หมอนที่หนานิดนึงนะคะหรือลูกบอลที่เราไว้ฝึกออกกำลังกายลูกเล็กๆก็ได้นะคะเอาบล็อกค่ะหนีบไว้นะคะตรงกลางค่ะแขนวางข้างลำตัวหรือจับข้อเท้าค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะค่อยยกสะโพกขึ้นค่ะขาด้านในออกแรงหนีบบล็อกไว้นะคะยกสะโพกไม่สูงไม่เป็นไรนะคะแต่ขอให้ได้ออกแรงหนีบอุปกรณ์ของเราไว้เพื่อโฟกัสที่ต้นขาด้านในก็จะได้ขาด้านในนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อรอบๆอุ้งเชิงกรานด้วยขาลดลงค่ะค่อยวางสะโพกลงกลับมาค่ะเอาบล็อกออกค่ะแล้วค่อยตะแคงตัวลุกขึ้นนั่งช้าๆค่ะค่ะการประยุกต์ในรูปแบบต่างๆนะคะก็จะทำให้เราโฟกัสกล้ามเนื้อส่วนต่างๆได้มากขึ้นนะคะก็ช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงมากขึ้นด้วยค่ะลองฝึกตามกันดูนะคะ